ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับได้มีการบุกจับลูกจ้างโรงแรมม่านรูดนะครับผันตัวเป็นแม่เล้าค้ากามเด็กนะครับหญิงอายุต่ำกว่า15ปีครับไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับปราบปรามการค้ามนุษย์ครับได้ร่วมกันจับกุมตัวนางสาวเจนสุนันนะครับหรือนางสาวอ้นนะครับอายุ46ปีและก็นางสาวต้องตานะครับหรือป้องนะครับอายุ47ปีได้ที่บริเวณโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยพฤติการนะครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจของกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เนี่ยได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ลงไปในพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ทำการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และก็ความผิดที่เกี่ยวเนื่องนะครับต่อมาครับจนกระทั่งทราบว่านางสาวต้องตาเนี่ยเป็นลูกจ้างนะครับดูแลโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและก็นางสาวเจนสุนันนะครับซึ่งเป็นภรรยาของลูกจ้างในโรงแรมดังกล่าวมีพฤติกรรมแอบแฝงนำเด็กและก็ผู้หญิงนะครับสาวในพื้นที่เนี่ยมาให้บริการค้าประเวณีให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในโรงแรมจนกระทั่งนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมเนี่ยจึงได้ทำการวางแผนเพื่อทำการจับกุมนะครับโดยการให้สายลับเนี่ยจำนวน2คนเดินทางไปที่โรงแรมดังกล่าวแล้วก็จองห้องพักจากนั้นครับนางสาวเจนสุนันนะครับกับนางสาวต้องตาเนี่ยได้พาหญิงสาวนะครับ2รายมายังโรงแรมครับหญิงสาวรายแรกนะครับอายุเนี่ย20ปีและก็เด็กหญิงอายุ14ปีเข้ามาภายในห้องพักนะครับหลังจากนั้นครับสายลับนะครับก็ได้มีการชำระเงินในการล่อซื้อบริการทางเพศเป็นเงินสดรวมๆจำนวนทั้งหมดนะครับ 4,500 บาทจากนั้นครับพอสายลับได้มีการชำระเงินดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วจึงได้มีการส่งสัญญาณให้กับชุดจับกุมเข้าทำการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2รายต่อมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกชุดหนึ่งนะครับที่ซุ่มรอดูอยู่ที่บริเวณภายนอกโรงแรมเนี่ยได้เข้ามาแสดงตัวนะครับต่อผู้ต้องหานะครับพร้อมกับมีการตรวจสอบธนบัตรที่อยู่ในกระเป๋าของผู้ต้องหาพบว่ามีธนบัตรนะครับรวมเป็นเงิน 4,500 บาทแล้วก็มีการนะครับหมายเลขนะครับประจำบัตรนะครับธนบัตรเนี่ยนะครับก็ตรงกับธนบัตรที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้มีการบันทึกไว้ในบันทึกประจำวันเพื่อไว้เป็นหลักฐานในการล่อซื้อก่อนหน้านี้แล้วนะครับจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2รายแล้วก็ทำการตรวจสอบนะครับโทรศัพท์มือถือก็พบว่าภายในโทรศัพท์เนี่ยยังมีรูปภาพนะครับของหญิงสาวอายุต่ำกว่า15ปีและก็ยังมีอายุมากกว่า15ปีเนี่ยจำนวนมากและตรวจสอบนะครับมีการแชทมีการสนทนากันระหว่างผู้ต้องหากับลูกค้าที่ติดต่อซื้อบริการทางเพศนะครับอีกจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับโดยผู้ต้องหาทั้ง2รายเนี่ยยอมรับว่าอย่างนี้ครับว่าโรงแรมที่ตนเองทำงานอยู่หรือว่าเป็นลูกจ้างอยู่เนี่ยนะครับมีการขายบริการทางเพศจริงโดยตนเนี่ยเป็นคนคอยดูแลและก็แนะนำนะครับหญิงสาวให้กับลูกค้าแล้วก็จะมีการแบ่งปันนะครับค่าตัวเด็กเนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อผลประโยชน์นะครับให้กับตนเองนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเมื่อได้รับเงินจากลูกค้ามาที่ซื้อบริการทางเพศแล้วก็จะมีการหักค่าในหน้านะครับจากเด็กเนี่ยแล้วก็แบ่งกันนะครับกับนางสาวเจมสุนันและก็นางสาวต้องตาคนละ250บาทนะครับเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้มีการควบคุมตัว2ผู้ต้องหานะครับส่งพนักงานสอบสวนของกองกำกับการ3กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับเพื่อให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางด้านนะครับตำรวจสอบสวนกลางมีการเตือนภัยนะครับกับผู้ปกครองให้คอยระมัดระวังในการใช้สื่อต่างๆของบุตรหลานนะครับหากนะครับให้รู้ถึงนะครับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้บุตรหลานของท่านเนี่ยตกเป็นเหยื่อของการค้าประเวณีหรือการค้ามนุษย์นะครับในรูปแบบอื่นๆนะครับนี่ต้องบอกเลยในอนาคตด้วยนี่ก็แหมบางครั้งบางคราวนะครับเด็กสาวนะครับก็แหม
แต่ว่า2แม่เรานี่นะครับก็ทำงานด้านการดูแลโรงแรมนะครับม่านรูดแต่ว่ามีบริการพิเศษก็คือการค้าประเวณีนะครับหรือว่าค้าบริการทางเพศนั่นเองตำรวจก็จึงได้แฝงตัวเข้าไปและทำการล่อซื้อสามารถจับกุมนะครับ2แม่เล้าได้นี่ก็ถือว่าเป็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามนะครับแม่ต้องบอกเลยว่ามันเยอะจริงๆเพราะว่าโรงแรมรูดม่านหรือม่านรูดเนี่ยนะครับก็จะมีบริการแบบนี้มากเลยทีเดียวก็ว่าได้นี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจในการล่อซื้อนะครับเพราะว่าทำไมจะต้องเอาธนบัตรเนี่ยมาถ่ายเอกสารนะครับเพราะว่าเพื่อจะเป็นหลักฐานนั่นเองครับ